โอเคครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะเข้าแคน cg นะครับผมจะแจ้งรายละเอียดนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับรับคนเข้าแคน cg 10ที่นะครับฟังให้ผพดสิบที่นะครับรายละเอียดเป็นไงไปดูในคลิปได้เลยครับท่านชมเมนี่ผมทําคลิปนั้นไปใช่ไหมครับก็คือตอนนั้นอ่ะมันว่าง3ที่ก็คือแคนหลักแต่ ที่จัดวินนะครับก็คือเขาได้อ่าโพสคลิปไปแล้วเมื่อ3วันที่แล้วนะครับเป็นคลิปเกี่ยวกับรับคนเข้าแคนสาขาซัมเดย์นะครับก็รวมทังพี่ผมก็บอกแล้วว่าเดี๋ยวจะมีคนบางคนเนี่ยที่จะเทสมาสําหรับที่จะเทสรอบใหม่ล่าสุดคือรอบนี้คือรอบสุดท้ายนะครับก็คือเทสรอบนี้ปุ๊บก็จะมีบางคนที่ได้อยู่ซัมเดย์ แล้วก็บางคนได้อยู่ CG ีนะครับ๋ยวก็ต้องยังไงเดี๋ยวผมค่อยไปคุยกันหลังบ้านไอีนะครับก็วันนี้นะครับปับงไม่ผิดครับคุณดูรับ10ที่เท่านั้นนะครับรับ10ที่และรับเทสแบบว่าครั้งเดียวจบเลยครับคือแบบว่าเทสวันเดียวแล้วรับ10คนนะครับก็คือจบนะครับจะไม่มีการเทสแคมซีจีอีกนะครับถ้า จังหวาจะมีการแจ้งเปลี่ยนอะไรกันนะครับก็มาว่ากันเลยดีกว่านะครับก็คือแคมซีเอาจ,จปะผมไปนั่งดูใช่ไหมคนดูคือผมเพิ่งรู้นะครับว่าแคมซีจีเนี่ยคือแบบว่านะคือเปิดมาสอปีแล้วเพิ่งรู้เหมือนกันมาดูเฮ้ย hey, เนี่ยทุกคนหยอกๆยย,ย,ยนะครับเป็นชื่อเป็นชื่อคนผิดคนผิด ก็คือผมเพิ่งรู้รายละเอียดว่าแคนซีจีเนี่ยเขาสร้างมาเกือบ2ปีแล้วนะครับเห็นปะทุกคน2018โอแล้วโหสร้างโคตรนานนะครับพี่เต่าสร้างตั้งแต่วันที่2คือตั้งแต่ผมคิดว่าซีจีพี่เต่าว่าสร้างจริงๆฟรีบายนี่ยคือแทบๆซีจีห้างสร้างมาเกือบ3ปีนะเว้ยคนดูเออนะครับแล้วก็ ID แคนประมาณนี้นะครับอันนี้คือแคนแท้นะครับทุกคนถ้าไม่ใช่แคนนั้นก็คือนะครับก็ไม่ใช่นะครับก็คือที่เหลือเป็นแคนปลอมนะครับก็คือแคนจริงเป็นนี้ครับก็จะมีดีเอ็นแค เมื่อกี้ผมเห็นพี่เต่าอ,ออนอยู่นะครับแล้วก็ CG เพิ่งเข้ามาใหม่ได้เป็น CG มังนะครับในพี่เต่าเพิ่งมาเล่นเมื่อกี้เองนะครับ5ทีแล้วนะครับโอเคเรามาว่าด้วยกันเรื่องเข้าแคร์ CG กันดีกว่านะครับคนดูอาจจะสงสัยว่าเอ้ยพี่แมวกดกติกากรับคนเข้าแคร์เนี่ยเป็นยังไงนะครับแน่นอนว่าเดี๋ยวเรามาพูดก,กันเลยดีกว่าครับรายละเอียดแต่ผมจะอ่านรายละเอียดให้ฟังนะครับสาหรับใครที่อยากอ่านเดี๋ยวผมจะ เออผมอ่านให้ฟังแล้วกันทุกคนดูอย่าไปอ่านเลยมันมันยาวมากแต่ผมอ้าแต่ทุกคนไม่เชื่อในชะ่ปะแต่ผมขึ้นรูปไปดูนี่ครับมีสองภาพเป็นไงโคตรเยอะครับได้รู้ว่าพี่จัดมินกับอาคนในแคนนะครับ่เรียกว่าเป็นการแบบร่างไว้นะครับ โอเคครับเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังนะครับพอดูฟังชัดๆนะผมพยายามพูดช้าๆและชัดๆนะครับเริ่มนะครับผมศึกตัวแทนนะครับคัดคนเข้าแคนซีจีนะครับผมผู้เล่นต้องการคัดเลือกเข้าแคนจะต้องมีสติมเมอร์หรือเรีเอเตอร์ของ CG รับรองอาทิเช่นผมพี่หมูเออไม่ให้ผมพี่นาเนี่ยที่ออนอยู่พี่นาลุงประหลัดอะไรเงี้ยก็คือเหมือนเป็นโค้ดนะครับก็คือผู้ส่งเข้านะครับนะครับของ CG นะครับของตัวแทนของช่องนั้นว่าเทปครั้งเดียวแล้ว เพราะว่าทีมผม4คนเนได้ที่1ี่ยก็คือรับเข้าทั้งหมด4คนเลยนะทุกคนแต่มาดูคุณสมบัติต่างๆนะครับโดยจะแบ่งประเภทเกณฑ์การรับเป็นสียประเภทนะครับดังนี้นะครับคือ 1. ใส่สายเก็บแดงสาคนนะครับผมสาย e ส p o r t หรือเพลเยอร์หรือนักแข่งนั่นเองนะครับผม2คนนะครับสตรีมเมอร์หรือครีเอเตอร์นะครับนักทำ YouTube นักสตรีมในเฟซใน n i m o ในไหนก็แล้วแต่นะครับ2คนแล้วก็4ครับ ผู้เล่นทักษะสูงนะครับก็คือผมจะบอกก่อนว่าผู้เล่นทักษะสูง3คนนะครับก็คือเป็นผู้เล่นที่เล่นดีอ่ะเออทุกคนคือทุกคนเข้าใจคาว่าเล่นดีป่ะครับเล่นดีกับเล่นแข่งเนี่ยมันคคละแบบนะครับโอเคครับคุณสมบัติอันแรกนะถ้าเ๋ยวคนจะงงนะครับเรามารายละเอียดที่พี่จัดมินที่ได้แขยงเอาไว้นะครับก็คือ1สายเก็บแรงนะครับก็คือแกนมาสเตอร์เอ็ดเอ็ดนี้หรือซีซันนี้นั่นเองนะครับหรือเคยแกนมาหลายซีซันแล้วก็คือไม่จะเป็นต้องซีซันแรงอ่ะซีซันนี้ จะเป็นแรงแกนซีซั่นอื่นนะครับทุกคนนะครับ2นะครับมีเวลาให้กับเล่นฟรีไฟลมากได้นรอนครับว่าใครออนฟรีไฟลไม่เกินวันอ่าไม่เกิน 2- 3 2> วันนะครับโดยไม่แจ้งหัวแคนนะครับเตะออกทุกกรณีนะครับไม่ว่าเป็นสตรีมเมอร์หรือผู้เล่นปกตินักแข่งอะไรเราก็เตะออกครับผมนะตามนี้นะครับทุกคนต้องบอกก่อนว่าแคนเราอยากให้มาเล่นด้วยกันไม่ใช่บบกว่าต่างคนต่างเล่นอ่ะเออไปเล่นไปตั้งแคลนเขาอยู่คเดียวไปเอออะไรเงี้ยสานะครับผม เล่นกับเพื่อนในแคนได้ไม่หัวร้อนนะครับแน่นอนว่าการเล่นเกมเนี่ยมันก็จะมีอารมณ์หัวร้อนนะครับแต่เราพยายามถ้าเราเล่นยิ่งเล่นกับสตรีมเมอร์ออกสตรีมเขาเนั้นเราต้องยิง่งใจเย็นๆนะครับเราก็เล่นกับเพื่อนในแคนพยายามพูดคำสุภาพเออพูดคำสุภาพแล้วเออแล้วแต่ความสตินะคนดูเนาะก็คือพยายามอย่าหัวร้อนใส่กันนะครับคนดูนะโอเคโอเคครับข้อที่4นะครับผมเป็นไปได้บบนนนก็คือสุภาพไม่หยาบคายมีน้ําใจนักกีฬาในการเล่นเกมน,นั่นเองนะครับอย่างที่ผมเคยพูดไว้นะครับทุกคนมาบทที่ันนด่าเป็หของ eSport Payer หรือนักแขงนันเเอองนนัคืป็ด ลาที่มีการลงแข่งขันฟรีไฟล์โปเล็กซีซั่นสนะครับก็คือซีซั่นนี้นั่นเองนะครับที่ผ่านมาก็คือทีม KOG ได้แชมป์นะครับผมนะสำหรับโปเล็กนะครับใครสําหรับใครที่เคยแข่งตั้งแต่อ่าโปเล็กซีซั่นหนึ่งซีซั่นสองซีซั่นสามก็สามารถส่งรายละเอียดไปได้นะครับทางเฟซบุ๊กผมนะครับหรือไปจับทีมเออเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังอีกทีนึงนะครับเออเพิ่งตรวจสรุปไปนะทุกคน A2 นะครับสามารถเล่นกับเพื่อนในแคนได้ไม่หัวร้อนเหมือน อันแรกเลยนะครับเหมือนสายแรกเลยสายเก็บแรงแล้วก็3นะครับสุภาพไม่หยาบคายมีน้ำใจนักกีฬานะครับผมรู้แพนะ้รู้ชนะรู้ว่าพยนะครับอ่ะมาเข้าหมดที่3ดีกว่านะครับก็คือสตรีมเมอร์หรือครีเอเตอร์หรือนักสตรีมเกมนักทํา y o YouTube สตรีมในนีโมเฟ b บุ k ทวิตอะไรก็ได้หมดนะครับจะทำ YouTube ยอดซับเยอะยอดซับน้อยคนดูเยอะคนดูน้อย,ย,ออยไม่เกี่ยวนะครับถือว่าอยู่ในหมวดนี้นะคุณ คนดูนะครับเดี๋ยวพวกสตรีมเมอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยผมจะต้องเป็นคนเทสอีกทีนึงครับว่าผ่านตามเกณฑ์ที่เรากับผมกับพี่จันมินหรือคนในแคนได้ตกลงกันหรือเปล่าว่ามันต้องเกณฑ์ยังไงนะครับเดี๋ยวผมต้องเป็นคนเลือกอีกทีนะครับแบบแบบบางคนส่งทีมาอย่างเงี้ยแล้วคือแบบมีสตรีมเมอร์คนนี้อาจจะมีดราม่าไหมคนนี้คือแบบดูสตรีมแล้วแบบว่ามีอะไรอย่างเงี้ยเออผมก็จะ ค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับคนดูนะหลังใหม่นะครับก็คือ1นะครับสตรีมฟรีไฟลหรือผลิตคอนเทนต์เกี่ยวกับฟรีไฟล์มาอย่างต่อเนื่องก็คือทําช่อง YouTube หรือสตรีมมานานแล้วนะครับผมไม่จําเป็นว่าต้องคนดูน้อยแน่นอนว่าคนดูเราเนี่ยมันมีขึ้นมีลงนะครับยอดวิวมีขึ้นมีลงนะครับแน่นอนว่าคนเราก็เหมือนน้ำครับมีขึ้นมีลงมีตกนะครับทุกคนธรรมดานที่ผมแบบไม่ซีเรียสนะครับสองนะครับเล่นกับเพื่อนในแคนได้ไม่หัวร้อนนะครับสามสุภาพไม่หยาบคายและน้ำใจแน่นอนครับ ภาพหยาบอาไม่มีความหยาบคายและมีน้ําใจในการเล่นนะครับแล้วก็ไม่หัวร้อนแน่นอนว่าเราเป็นสตรีมเมอร์อย่างเราต้องมีความเป็นมืออาชีพทําคลิปทำคอนเทนต์นะครับอาพยายามทำคอนเทนต์ดราม่าเนี่ยคือพยายามเลี่ยงนะครับเลี่ยงได้เลี่ยงนะครับผมนะครับเรื่องคําสุภาพอะไรอย่างเงี้ยสตรีมเมอร์ทุกคนก็แน่นอนว่าทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับสำหรับข้อนี้นะครับนะครับในเวลาสตรีมนะครับ อ่ะหมดที่สุดเลยครับตอาทับตอนนี้เรามาอยู่กับท่านั่งของด้านเว็บเพย์โซนนะครับเป็นเว็บ u ูเเรียกว่าซื้อขายไอด์เกมนะครับก็วันนี้นะครับพี่แมวนะครับก่อนที่จะไปเข้าเว็บนะครับเราตรงนี้ครับสมัครสมาชิกนะครับก็สมัครทางท่านั่งของ Facebook นะครับหลังจากนั้นนะครับพอเราสมัครเอดนะพี่แมวก็ล็อกอินเรียบร้อยแล้วครับก็นี่ครับพี่แมวก็เรียบร้อยเข้าเรียบร้อยแล้วนะทุกคนโอเคครับพอเราล็อกอินเรียบร้อยเสร็จเสียดจับแล้วนะครับเราก็มาตรงนี้ครับผม ตอนนี้เรายังไม่มีพอยต์ัะพอยต์นะครับจากนั้นนะครับเรากดที่เติมเงินจากนั้นครับก็เลือก,อกช่องทางในการเติมนะครับก็ ก็1บาทถ้ากับ1พอยต์นะครับเราก็จะเลือกทางทางทาง้างทางของ t o m o n e y Wallet นะครับเพราะสะดวกรวดเร็วนะครับจากนั้นนะครับเราก็เปิดมือถือนะครับของเรานะครับจากนั้นนะครับเรานะครับก็อ่าเรียกว่าหยิบมือถือของเรามาแล้วครับแล้วก็พิมพ์เบอร์ตามนี้เลยนะทุกคนแล้วก็เติมตามจํานวนเงินที่เราอยากซื้อนะครับก็อยากใช้นะพี่เมียวันนี้พี่เมียวจะเติมทั้งหมด100บาทนะครับก็พี่เมียวก็จะกดตามนี้นะครับผมก็โอนเงินไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับ100บาทนะครับผมอ่ะเราโอนไปเรียบร้อยนะครับจานั้นนะครับก็เอาทางด้านของเลขท ที่อ้างอิงนะครับเอามากรอกตรงนี้อีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อความเป็นแบบว่าชัดเจนนะทุกคนเคครับพอเรากรอกอ่าทาล่างของอ่ารัฐอ่าอ้างอิงนะครับในมือถือนะครับแต่หนันกดยืนยันการทํารายการนะครับก็แค่นี้นครับเรียบร้อยครับรายการก็ทําเสร็จ เรียบร้อยนะครับตอนนี้เราก็มีพอยต์อยู่ทั้งหมด100พอยต์นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับวันนี้นะครับระบบเพ์โซนนะครับเขามีเติมเพจฟรีไฟลรับโบนัสส่วนลดฟรีสูงสูด4%นะครับแล้วก็กดคลิกไปตรงนี้เลยครับทุกคนนี่ครับก็จะเป็นเติมทางด้านของฟรีไฟล์กับทางด้านของอัพพ์จีนะครับก็วันนี้นะครับพี่แมวก็จะมาเติมฟรีไฟลนะครับเป็นมูลค่าทั้งหมดนี่ครับผมเฮ้ยส่วนลด5เครดิต ถือว่าถูกแล้วทุกคนก็คือน่าจะเป็น5บาทนะครับก็จะเติมทั้งหมด172นะครับก็กดตรงนี้นะทุกคนจากนั้นนะครับก็กอกอ่ากอ๋อใช้ทั้งหมด45หรอ45เครดติตใช่ไหมทุกคนปกติใช้50ถูกไหมครับจากนั้นก็กอกดดีของพี่แมวนะครับก็เป็นน่าจะเป็นตันนี้นะครับอ่า1 0 2 6 0 1 8 9นะครับจากนั้นนะครับก็กดทางด้านของยืนยันทำรายการเลยนะทุกคนก็พี่เมีขอขอนุญาตกดนะครับน่าจะถูกแล้วละ่ะโอเคครับก็รอตรวจสอบกันนะทุกกกกคคนนนน็็ตอีีกก้้พ่แแมววดไปละรับ ทุกคนเติมมันเป็นแบบว่าเป็นการเติมเงินแบบว่ามือถือนะครับนี่ครับเป็นการเติมเงินมือถือสําหรับค่ายไหนก็ได้นะครับเรียกว่าฟรีค่าบริการนะครับก็เดี๋ยวพี่เมียวจะมาเติมทางนั้นของ a อละกันนะครับอันนี้เป็นเบอร์ของพี่เมียนะครับพี่เมียก็จะเติมเบอร์ละกันนะครับก็อบเบอร์นี้นะครับก็พี่เมียก็จะเติมทั้งหมดอ่าสักสิบบาทนะครับอ่ามาดูกันดีกว่านะครับโอเคครับจากนั้นนะครับก็ใช้อ่าเลือกตึ๊ดตึ๊บตึ๊บโอเคได้ยด้าละทุกคนตึ๊บตึ๊บอ อ่าฮะอืมอ่าก็กดตามมันนะครับทุกคนก็กดไปเถอะนะฮะอืมนี่ครับจากนั้นก็อ่าเลือกตรวจสอบค่าดีนะครับพี่แมวก็เติมไปทั้งด้านของค่าเอเอพี่แมวก็เลือกเอนะครับก็อย่าลืมกดตรงนี้นะครับพี่แมวก็เลือกเป็นเอเอนะครับแล้วก็ทางด้านของเบอร์โทรนะครับแล้วก็จํานวนเงินนะครับที่เราจะเติมนะครับขั้นต่ำก็คือสิบบาทนะครับที่เราจะลองกดยืนนทำรายการนะครับโอเคนี่ครับระบบกําลังทำการการก็น่าจะเข้าเรียบร้อยแล้วนะทุกคน ก็พยายามกรอกข้อมูลอะไรให้ครบนะครับเวลาเติมเงินโทรศัพท์นะครับ <Yeah! Woo! S 1> ก็ตอนนี้ก็เงินพี่แมวก็เข้าเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับอ่ามือถือนะครับ <Yeah! S 1> แต่วันนี้นะครับเราจะมาเล่นทางนั่งของซุ่มของรางวัลนะครับแน่นอนว่าเราเคยเล่นทางนั่งของสล็อตไปแล้วอ่าอันนี้เราไม่ได้เล่นนะครับแล้วก็อ่าสุ่มบัตรแกน่าเชียวเเล่นไปแล้วครับแต่วันนี้นะครับเราจะมาเล่น โยกสล็อตทูมันนี่นะครับก็คือโยกสล็อตทูมันนี่ก็คือเป็นอันใหม่ล่าสุดเลยนะครับแต่พี่วิวจะลองเล่นดูนะครับภายในงบโอ้ทีละสิบาทนะครับก็คือของรางวัลวีทั้งหมด5 0าสิบถึงหนึ่พันบาทเฮ้ยถามจริงอ่ะเดาได้ขอเริ่มนมาสมดๆครับทุกคนอ๋อเหมือนไอ้นี่ทุกคนเหมือนสล็อตใช่ปะสล็อตเลยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกินไปเกินไปอ่ะขออีกรอบหนึง่งเฮ้ยแต่เมื่อกีิฟต์เขจริงทุกคน เนี่ยผมชอบสล็อตมากคืออันนี้มันเฮ้ย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 ,ยผมขอหมดได้ก็ผมขอรนนอีแป๊บน,นึงยนะเฮ้ยเหลืออีพานหมดทุกคนเฮ้ยคือคือดวงดีมากครับทุกคนเมื่อกี้สุดได้ห้าร้อยเห็นป่ะทุกคนมาไหมห้าร้อยโอ้โห ที่อยากมาเติมเกมแบบปลอดภัยรวดเร็วทันใจมีทั้งระบบเติมเงินเติมเกมฟรีไฟล์เติมเพชจเติมรายวันเติมรายเดือนเติมรายสัปดาห์นะครับ แล้วก็มีเติมเงินมือถือทุกค่ายฟรีค่าธรรมเนียมนะครับผมเรียกว่าอุปกรณ์อะไรไอเทมแบบปัตรทงบัตทูคือมีครบนะครับก็อย่าลืมนะครับเว็บเพยโซนนะครับมีครบทุกวงจรเกี่ยวกับเกมนะครับพูดได้แค่นี้นะครับก็สำหรับก็เดี๋ยวเราไปชมคลิปกันต่อนะท่านผู้ชมสี่นะครับผมก็คือผู้เล่นที่มีทักษะสูงนะครับก็คือมีทักษะในการเล่นฟรีไฟล์ระดับสูงไม่ว่าเล่นคอมหรือโทรศัพท์ก็ได้นะครับคอมพิวเตอร์หรือมือถือก็ได้นะครับเป็นผู้เล่นที่มีทักษะสูงนะครับก็คือม แบบลากเข้าหัวตั้งไอวอลไวแบบยิงโหดแบบแบกทีมสี่หนึ่งเออคือแบบแบบว่าวันแบบว่าวันมาเทสนี่คือแบบโชว์ของให้เต็มที่เลยแบบเอาดีกูเล่นคอมกูยิงโทรศัพท์ได้หมดตี้อะไรเงี้ยเออเป็นไงเป็นไงครัดูโอเคครับข้อสองดีกว่านะครับมีแรงอย่างน้อยนะครับต้องมีแรงอย่างน้อยนะครับก็คือต้องฮีโรอิกนะครับการเป็นผู้เล่นแรงสูงได้ก็ต้องมีแรงฮีโรอิกนั่นเองเออนั่นเองนะครับามาดูต้องขออภัยด้ยนะครับก็คือนั่นเองนั่นเองนะครับคือมีแรง แดงเออแรงแดงอ๋อแต่ว่าแรงแดงนะครับก็คือแรงฮีโรอิกนั่นเองนะครับจะหมายว่าก็คือฮีโรอิกก็คือสามตัวสองขึ้นไปอ่ะนะเออพวกสตรีมเมอร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พวกนักแข่งอ e ีสปอร์ตก็พยายามไปเก็บแรงแรงแดงด้วยนะครับเวลาเทจะได้แบบว่านะครับมันจะได้มีความแบบว่าเออมีความเป็นนักแข่งอ่ะเออสตรีมเมอร์เป็นยูทูบเบอร์อย่างเง้ยก็แรงแดงแนละ้เฮ้ยมีวี่มืออยู่อะไรเงี้ยอืม สามนะครับผมแมพพูดจนแบบว่าน้ำลายอันนี้นะครับสามนะครับก็คือเล่นกับเพื่อนในแคนได้ไม่หัวร้อนแน่นอนครับว่าข้อนี้นี่สำคัญจริงนะครับสี่นะครับสุภาพไม่หยาบคายมีน้ำใจนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูหน้าต่อไปดีกว่านะครับผมจะเปิดผมจะขึ้นภาพประกอบให้ด้วยนะครับทุกคนเรียกว่าให้ดูควบคู่นะครับวิธีการรับเข้านะครับก็คือแข่งสามเกมรับคะแนนนะครับก็คือมันจะมีทั้งหมดสิบสองทีมนะครับก็คือสี่สี่ทีมเอไม่ให้ตีคนนะครับทีมหนึ่งจะมีสี่คนรับมันก็จะมีทั้งหมดส เข้าแคนนะครับก็คือทีมที่มีผลงานดีกว่านะครับก็คือเป็นการรอบนี้เป็นการใช้ฝีมือมากกว่าชื่อเสียงก็คือมีฝีมืออัดให้หมดไว้คนดูตัวอย่างนะครับก็คือทีม A ได้ที่1น,นะครับก็อาจจะมีสายเก็บแรงสองคนอีสปอร์ตหนึ่งคนสตรีมเมอร์หนึ่งคนนะครับหรือทีม B นะครับได้ที่2อนะครับอาจเป็นเอาเป็นทีมทีมบีวกันก็จะมีสายเก็บแรงสองคนโปรเพเยอร์ศูนย์คนสตรีมเมอร์หนึ่งผู้เล่นทักษะอีกหนึ่งนะครับผม ทีม C นะครับก็ทีมที่3นั่นเองนะครับทีมที่3นะครับก็คือมีสายเก็บแรงหนึ e ่งคนอีสปอร์ตสองคนนะครับสตรีมเมอร์หนึ่งคนหลักๆก,ก็คือทุกทีมจะมีสตรีมเมอร์อย่างน้อย1หนึ่งถึงสองคนนักแข่งหรือสายเก็บแรงหรือถ้าเล่นนักตักสูงนี่จะมีหรือไม่มีก็ค่อยว่าอีกทีนะครับคนที่จะคนที่จะได้เข้าแข่งนะครับก็ดูตามนี้เลยนะครับคนที่เลือกเข้าแข่งก็คือสายเก็บแรงทีม A นะครับก็คือ2คนทีม B 1คน นะครับก็คือเป็นทีม B ก็คือทีม A ก็คือทีมที่ได้อันดับหนึ่งกับได้อันดับ2โอเคไหมทุกคนทุกคนก็รายละเอียดกบคู่ไปนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้บังคือสายเก็บแรงก็คือทีม A 2งคนทีม B หนึ่งคนนะครับส่วน2นะครับ e sport player ก็คือทีม A หนึ่งคนทีม C หนึ่งคนต้องเลือกเอาเองว่าจะเอาใครนะครับก็อยู่ที่ดุลพินิษระหว่างผมกับพี่จัดมินแล้วก็คนเทสในวันวันนั้นนะครับก็จะมีผมกับพี่จัดมินแหละแน่ๆ2คนไม่แน่ว่ามีพี่หมูหรืือออออออพีีีี่ะะะไรรรรรกกบ้้าาางงมมมัยยยนนนเเเดดดด๋วผผจจแลหหูใสข ใน YouTube หรือของพี่จัดมินในนีโมนะครับผมอันนี่างนะครับสตรีมเมอร์หรือครีเอเตอร์นั่นเองนะครับคือทีม A 1หนึ่งคนทีม B 1หนึ่งคนแน่ๆนะครับก็ต้องมีสตรีมเมอร์หรือไม่ก็นักทำ u t u b e หรือนักแคสเกมหรืออะไรที่ทำเกี่ยวกับฟิมไฟล์นะครับสองคนได้เข้าแคนซีจีอย่างแน่นอนนะครับอยู่ที่ฝีมือและทีมของคุณว่าจะได้ดับดีหรือเปล่านะครับสี่นะครับผู้เล่นที่มีทักษะสูงครับคือทีม A 1คนและก็ทีม B 2คนนะครับคนที่จะได้เข้าแคนจะต้องสามารถขึ้นฮีรอกกได้ทุีัั่นนะคบ จะคือจริงจะขึ้นจะขึ้นเร็วจะขึ้นช้าอะไรก็ขอให้ขึ้นนะครับพยายามดันแรงแดงให้ตั้งแต่ต้นๆนะครับเพื่อไม่เป็นการโดนเตะออกแคนนะครับพยายามเล่นแรงแดงก็คือยิ่งคุณแรงแดงก่อนเพื่อนก็คือแปลว่าคุณเนี่ยมีการเล่นฟีไฟมากกว่าแล้วคุณมีสกิลเพลย์การเล่นที่มากกว่านะครับส่วนคนที่ไม่มีบางคนอาจจะแบบไม่มีเวลาเล่นแต่ผมแน่นอนว่าทุกคนมีเวลาไม่เท่ากันหมดนะครับก็อยู่ที่การจะมาขยันการเล่นของฟีไฟนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับรายละเอียดนะครับรับคนเข้าแคนสิบคนนะครับก็คือสิ เป็น10คนแล้วกันนะครับก so ็มาในแล้วกันนะครับสําหรับใครที่อยากจะรู้รายละเอียดอะไรเพิ่มเติมก็ทักมาถามผมได้ใน Facebook นะครับแล้วก็รอนะครับข้ออย่าลืมมาส่งรายละเอียดทีมต้องส่งมาเป็นโปรไฟล์ทีมเลยนะครับ4คนเลยนะครับคนดูผมจะแบบไม่ต้องมาให้ผมจับคู่เองนะครับไปจับคู่กันมานะครับก็ไปหาพวกนักแข่งอะไรมาจับคู่กันเองนะครับจากนั้นก็แจ้งนะครับทักมาผมในเฟซนะครับไม่ต้องทักมาใต้เม้นท์ในที่ผมโพสต์นะครับเดี๋ยวผมจะไม่เห็นนะครับเดี๋ยวผมไล่ตอบเม้นท์ไม่ต้องห่วงนนะคครับทุก บอกเลยทุกคนห้ามพลาดผมพูดแค่นี้นะครับผมบอกเลยว่าด้านรายละเอียดอะไรว่าการเทสวันไหนเดี๋ยววันเทสวันไหนเนี่ยผมจะแจ้งให้แจ้งให้ล่วงทราบนะครับพอผมแบบได้รับข้อมูลแล้วผมจะแจ้งเลยว่าันี้มีการเทสกี่โมงกี่โมงแล้วก็เตรียมตัวให้พร้อมนะครับก็สมัครมาก,กันได้นะครับทีมไม่จำกัดนะครับแน่นอนว่าถ้าคุณฝีมือดีแล้วเราเจอกัน CG จีบายบายขอบคุณครับ